สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันอังคารที่23สิงหาคม2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งปรับฐานต่อครับค่าจะถูกกดดันต่อเนื่องจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าโดยบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐขยับขึ้นต่อบวก4เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ระดับ 3.01% ขณะที่ US ดอลลาร์อินเด็กซ์พุ่งแรงขึ้นมาแต่ระดับ109จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ20ปีครับกังวลเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าตลาดคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนักลงทุนลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงรอความชัดเจนของนโยบายการเงินจากถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮวันศุกร์นี้ด้านเงินบาทอ่อนค่าแต่ระดับ 36.10 บาทนอกจากจะเป็นเพราะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วการเมืองยังไม่นิ่งด้วยโดยวันนี้จะมี4ม็อบนัดชุมนุมจากปมนายกดำรงตำแหน่งครบ8ปีวันนี้แนะนำติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีและตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศสำคัญเป็นตัวเลขเบื้องต้นในเดือนสิงหาคมครับประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1,600 ถึง 1,605 จุดแนวต้านประเมินไว้ที่ 1,620 ถึง 1,625 ด้านกลยุทธ์การลงทุนเซตเมื่อวานปิดต่ำกว่าระดับ 1,620 มีโอกาสปรับลงต่อครับทดสอบระดับ 1,600 จุดหรือต่ำกว่าการเทรดดิ้งระยะสั้นเน้นการรอจังหวะเข้าซื้อช่วงอ่อนตัวสำหรับพอร์ตการลงทุนเน้นหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัวเช่นกันแต่ไม่ต้องรีบร้อนหุ้นฟันดาเมนทัลพิกสำหรับวันนี้แนะนำ KTB ครับผู้บริหารคาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนเครดิตในระดับเดียวกับช่วงครึ่งปีแรกได้และสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้มีแนวโน้มที่จะลดลงจากรายได้ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งเรามีการปรับลดต้นทุนเครดิตและอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงส่งผลให้กำไรปี2022ถึง2024ปรับเพิ่มขึ้น 20% 18% และ 16% ตามลำดับเราปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก15บาทเป็น18.5 บาทยังคงคำแนะนำซื้อ